ริงๆงานมันแค่เป็นโฆษณาความยาวแค่30วินะฮะสำคัญที่สุดคือน้องต้องจับประเด็นให้ได้ว่าแบบหนังเราเนี่ยมันจะเล่าไอเดียอะไรกันแน่แล้วก็เหลือแค่นั้นเลยฮะแล้วก็ทำสิ่งที่เราจะเล่าเนี่ยให้มันคมที่สุดไม่ใช่แบบว่าคิดตรงไปตรงมาก็ถ่ายทอดออกมาอย่างนั้นเลยอย่างงี้ก็จะธรรมดาไงก็ลองคิดดูว่าถ้าเราจะเล่าไอเดียเนี้ยเล่ายังไงให้มันไม่เหมือนคนอื่นในแง่เกณฑ์การตัดสินผลงานนะครับผมไม่มองในแง่โปรดักชันเลยครับผมว่าไอเดียสำคัญที่สุดเอาเป็นว่าโปรดักชันอย่าแย่เกินไปแล้วกันให้มันถ่ายทอดเรื่องราวให้ได้อะไรเงี้ยฮะเหมือนทำยังไงให้หนังมันพิเศษที่สุดนะครับ30วิของเราเนี่ยจริงๆมันเหมือนจะง่ายนะสั้นๆเองแต่กว่าจะเป็น30วิที่เห็นเป็นโฆษณาที่ออนแอร์กันโอ้โหมันผ่านกระบวนการคิดมาแบบเยอะมากๆครับกว่าจะลงตัวที่สตอรี่บอร์ดอันนั้นๆแล้วก็วิธีกำกับออกมาว่าทำยังไงให้หนังมันเล่าเรื่องได้ตามที่ไอเดียมันต้องการ